ช่วงนี้ผมกับเพื่อนกำลังหาแฟนชายกันทำอยู่แล้วก็กำลังคิดว่าจะทำอะไรดีแล้วก็ไปเจอใน Facebook แล้วก็มองว่าแบบเฮ้ยเราก็เป็นคนกินอยู่แล้วเนอะแต่เราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเป็นอาจจะเป็นแนวทางของเราก็เลยลองมาติดต่อดูครับผมผมเห็นว่ามันเริ่มเป็นเทรนด์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่ามีคนเริ่มมาตั้งร้านกาแฟที่เป็นสโลว์บาร์มีใช้โมคาพอตในการทำกาแฟดื่มกาแฟเงี้ยนะครับเป็นเทรนด์ที่กำลังมาเรารู้สึกว่าตอนแรกเรามองเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับมองว่าแบบมีขั้นตอนในการทำค่อนข้างจะยากหรือเปล่าเงี้ยครับแต่พอวันนี้ได้มาพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันทำไม่ยาก1หม้อเนี่ยพอเราใส่น้ำเข้าไปมันจะอยู่ที่ประมาณขีดนึงของพอดีค่ะครับแต่เราก็สังเกตเวลาที่ตัวเวลามันเดือดอะค่ะถ้ามันแบบแค่จนจบอะมันก็แสดงว่าน้ำข้างล่างใช่ค่ะแต่เดี๋ยวมีคิวเกเดอร์ครับ2คนเนี่ยเขาก็เรียกว่าระดับเทพเลยที่จะให้ความรู้ที่คือก็มองว่าคนขายกาแฟต้องพูดคุยด้วยครับเวลาเราพูดคุยเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวกาแฟเกี่ยวกับการชงเนี่ยจะได้เล่าให้กับคนที่มาเป็นลูกค้าเราได้ครับผมก็บางทีกว่าจะชงเสร็จมัน 3-4 นาทีใช่ไหมใช้เวลาต้องคุยกับเขาใช่ไหมครับใช้เวลาใช่ไหมครับอันนี้คาปูชิโน่คาปูชิโน่ใส่อะไรเข้าไปนั้นเมื่อกี้เป็นนมมิกซ์ค่ะนมมิกซ์นี่ก็จะสอนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสอนเทคนิคการทำนมมิกซ์ด้วยนมมิกซ์ใช่นมข้นใช่ไหมครับไม่ใช่นมข้นมันคือนมข้นแต่มันเป็นนมมิกซ์มีส่วนผสมค่ะแล้วก็การเลือกนมมาผสมกับตัวกาแฟก็สำคัญนะคะเพราะนมแต่ละยี่ห้อก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันคาปูชิโน่นะครับขอแป๊บนึงขอเป็นโฟมนมนะครับคาปูชิโน่เนี่ยพี่ไอซ์บอกว่ามีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าเขาถ้าสังเกตดูก็คือว่าจะเป็นกาแฟครึ่งแก้วแล้วก็โฟมนมอีกเกือบครึ่งแก้วขอหลอดด้วยนะพี่เต๋เดี๋ยวโชว์กันนะนี่ค่ะวางเลยดาเมจแรงมากนะแก้วนี้นะครับชิมครับผมชิมได้เลยขออนุญาตชิมเลยนะครับอย่างนั้นกลมกล่อมมากนะครับมันเหมือนรู้สึกได้ว่ามีความมันของนมเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะเลยทีเดียวเลยครับผมแล้วก็แต่ว่าไม่ได้กลบกลิ่นกาแฟจนหมดนะครับรสชาติถือว่าทำออกมาได้ดีตามสูตรของทางร้านเนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยครับอันนี้เมนูอะไรครับอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวค่ะมันจะมีสองส่วนคือว่าที่สวยมากแล้วก็มีคนที่เพอร์เฟคช็อตนะครับแต่เพราะว่าเราอยากจะทำสูตรเด็ดมันได้มาตรฐานตอนนี้อยากจะปล่อยแล้วเดี๋ยวไม่ได้เสร็จเลือกคนเลือกมาเยอะมากแต่เดี๋ยวโลโก้นี่เราสกรีนเนาะใช่ค่ะนี่ลองมาเป็นป๊อปอัพดูเลยนะสีสวยมากนี่คือใบอะไรครับเนี่ยใบส้มใบมะนาวค่ะแต่เราก็จะสอนเทคนิคด้วยเพราะว่าทำยังไงให้มันน่ารับประทานให้ลูกค้าชิมได้เลยนี่มีส่วนรวมกันหมดสดชื่นนำนะครับบอกในคำแรกก่อนสดชื่นนำครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นกาแฟชอบคือถ้าคนชอบเมกาโน่อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าใครอยากจะเปลี่ยนระหว่างวันจะเปลี่ยนรสชาติในการทานกาแฟนะครับก็แนะนำตัวนี้ดีเลยครับน้ำผึ้งมะนาวเมกาโน่ดีมากครับดีเลยดีเหมือนส้มเลยแต่คนละแค่คนละโทนไปแค่นั้นเองแต่ดีเลยไม่ขายเมนูเลยขายจากเมกาโน่ได้ไหมเมกาโน่สองนาทีมากดีมากดีมากบอกร้านนี้เมกาโน่ล้นล้นผึ้งมะนาวแต่ที่เรากินแต่ว่ามีกลิ่นกาแฟผสมใช่แล้วกาแฟอะไรที่แปลกใหม่ด้วยความที่เมล็ดเขาคั่วมาดีคือเขาเลือกเมล็ดที่เข้ากับรสชาติได้ดีที่ผมว่ากินง่ายนะคนที่แบบไม่เคยกินกาแฟน่าจะลองกินได้แล้วอาจจะหันมากินกาแฟก็ได้ผมว่าดีเลยครับดีแปลกใหม่ถ้าเทียบกับราคาคือผมบอกได้เลยว่ากาแฟสดราคา40บาทเนี่ยคุณภาพขนาดเนี้ยหายากมากในท้องตลาดตอนนี้นะครับก็เป็นกาแฟที่น่าสนใจอีกตัวนึงเลยครับผมว่าทําได้ครับ1ความ flexible ของร้านเราไม่จําเป็นจะต้องมีร้านหน้าร้านที่ใหญ่โตเราสามารถไปตั้งนะครับบริเวณไหนที่รู้สึกว่ามันมีคนเดินผ่านที่สามารถให้คนมีโอกาสได้ทดลองชิมนะครับเราสามารถขายได้ผมมองเลยว่า
ป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่า1เราลงทุนไม่สูงนะครับแล้วก็เราได้ความรู้ในการทำกาแฟนะครับแล้วก็ในอนาคตเราสามารถมองธุรกิจที่มันเติบโตไปได้ทางนี้ผมว่าไปได้ไกลเรื่องของ slow bar coffee อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผ่านไหมครับผ่านทุกเมนูไหมผ่านทุกเมนูแล้ววันนี้ผ่านทุกเมนูยกนิ้วให้ครับดีจริงดีน้อยครั้งนะครับที่จะมีคิวเกเดอร์2คนนะครับที่จะมาสอนคุณทำกาแฟนะครับครั้งนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนน่ะได้ความรู้จากการทำกาแฟเพื่อไปเป็นอาชีพผมว่าเรา2คนจะทำให้คุณไม่ผิดหวังนะครับถ้าคุณได้มาเรียนคลาส